แปลนฐานรากนะครับแปลนฐานรากจากนั้นนะครับก็ลองมาดูนะครับว่าเนี่ยแผนก็คือเลื่อนแบบนี้นะฮะเลื่อนแล้วก็หมุนนะวิธีการหมุนก็คือเราลองหัดใช้ตรงนี้ได้ก่อนนะครับบางคนยังไม่ค่อยคล่องก็ลองหมุนก็คือเวลาเราเขียนเหมือนเราจะเขียน 2D มันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ 3D เนี่ยเราต้องมาเล่นนี้นิดนึงนะทีนี้นะครับก็มาดูนะครับก่อนจะเขียนเนี่ยเรามาดูฐานรากเราก่อนนะครับก็เส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ของแปลนฐานรากของเรานะครับจุดที่เราเริ่มตรงนี้นะครับเนี่ยจุดที่เราเริ่มตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นจุดเขาเรียกว่า C1F1 ตัวนี้นะครับก็คือ 1B ตัวนี้นะฮะก็คือเป็นจุดที่เราจะเริ่มนะครับ 1B 2B 3C 4C แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนตามนี้เลยนะครับทีนี้ 1B กับ 2B เนี่ยห่างกัน4นะครับ 3B 3B กับแนวตัวนี้นะครับห่างกัน 3.5 3.5 นะครับแล้วก็แนวนี้นะครับแนว B ตัวนี้นะครับห่างกับแนว D ตรงนี้เท่ากับ 3.5 แล้วก็แนว D ตัวนี้ห่างกับแนว F 4นะครับเดี๋ยวเราจะตัวนี้นะครับไปเขียนเป็นจาก 2D เป็น 3D นะครับแล้วก็ฐานรากตัวนี้นะครับต่อหม้อตัวนี้เนี่ยขนาด1เมตรคูณ1เมตรนะครับ1เมตรคูณ1เมตรเพราะฉะนั้นนะครับ1คูณ1ครึ่งนึงก็คือ 0.5 นะครับเพราะฉะนั้นแนวตัวนี้นะครับห่างจากจุดนี้ก็คือ 0.5 เมตรนะครับต่อหม้อฐานรากตัวนี้ก็คือขนาด1คูณ1แล้วก็เสาตัวนี้นะครับขนาด 0.15 ก็คือ15เซนนะครับคูณ 0.15 สูง1เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาทำนะครับว่าเริ่มยังไงนะครับไปที่ SketchUp เลยนะครับไปที่ตัวนี้นะครับ Tape Measurement Tool นะครับ Tape Measurement Tool ตรงนี้เราก็จะกำหนดเป็นแกน X หรือแกน Y ก็ได้นะครับสมมุติว่าก็ใช้2ตัวก่อนนะครับลองแพนมาดูนะโอเคนะครับAxis คลิกขวาแล้วก็ Axis ทีนี้ลอง Tape Measurement Tool ก่อนนะครับนะฮะอันแรกนี่เราเลื่อนมาก่อนเลยนะครับเลื่อนมาก่อนเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแกนตั้งเป็นแกน x and y แล้วกันนะครับถ้าเป็นจุดนี้นะฮะก็เป็นแนวของ1กับ b นะครับแนวของ1กับ b ตัวนี้นะฮะก็คือตัวที่เราตั้งตัวนี้นะครับแนว1กับ b นะโอเคไหมครับทีนี้เราก็ลองปรับมุมนะครับปรับมุมดูนะครับแล้วก็แพนนะแพนเราก็ลากนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งทีนี้เราก็คีย์ไปเลยครับคีย์ไปเลยครับตัวนี้ก็คือ4นะครับ4 enter นะครับแล้วก็ปึ๊บตัวนี้ 3.5 enter นะครับเราสามารถหมุนได้แล้วก็ตัวนี้คือซูมนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็แพนหมุนนะครับเราลองปรับเขาเรียกว่าปรับให้มันเราดูง่ายๆนะครับปรับให้ดูง่ายๆคลิกขวา exit โอเคจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งทีนี้บอกคลิกซ้าย1ครั้งปุ๊บนะฮะตรงนี้ก็คือ 3.5 enter นะครับตรงนี้4เมตรนะครับ4เมตร 3.5 3.5 เรามาดูนะครับ4เมตร3.5 3.5 โอเคนะครับอันนี้ทีนี้เราก็จะมาทำในแนวนี้นะครับก็แนว B ไป D ก็ 3.5 แล้วก็4นะครับโอเคทีนี้แล้วก็หมุนนิดนึงนะครับหรือจะแพนก็ได้นะแพนแล้วก็คลิกขวา Axis นะครับจากนั้นเราก็นะครับหลังจากนั้นเราก็ลากไปครับลากคลิกซ้าย1ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งไม่ต้องคลิก2ครั้งนะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็คีย์ไปเลยนะครับ 3.5 นะครับ enter โอเคแล้วนะ 3.5 enter โอเคไหมครับจากนี้ก็4นะครับ4แล้วก็ปึ๊บตรงนี้4นะครับคลิก4 enter ปั๊บโอเคจะได้จุดตัดนะครับสังเกตดูเราจะได้จุดตัดตัวนี้นะครับจุดตัดตัวนี้คืออะไรครับคือจุดนี้โอเคไหมครับก็คือ 1B จุดตัดตัวที่2ก็คือ1 2B นะ 1B กับ 2B ทีนี้มา 1B กับ 2B ก็คือฐานรากขนาด 1 คูณ 1โอเคไหมครับเมื่อฐานรากขนาด 1 คูณ 1เนี่ยเราก็มาเขียนต่อเลยนะครับนะมาเขียนต่อเลยก็คือเราก็จะใช้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ rectangle
นะครับคลิกซ้าย1ครั้งโอเคพอเราคลิกซ้ายเห็นไหมมันไม่อยู่ตรงกลางฮะเรากดคอนโทรลดูครับกดคอนโทรล1ครั้งนะครับถ้ากดอีกครั้งมันก็จะกลับมาที่เดิมนะลองกดดูนะลองเล่นดูนะทีนี้เรากดคอนโทรลได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาคีย์ค่าเลยครับคีย์ค่าเลยก็คือ1คอมม่า1เลยนะฮะโอเคมั้ยฮะแล้วก็ enter ปั๊บได้ละความหนาเท่าไหร่นะครับต่อหม้อตัวนี้20เซนนะครับเราก็ push pull นะครับpush pull เลือกตัวนี้ก่อนนะครับ select นะครับ push pull ตัวไหนครับทำให้มันเกิดความหนานะโอเคไหมครับเห็นไหมถ้าเราไปคีย์เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับกดลากขึ้นก็ได้นะครับลากลงก็ได้แต่ตัวนี้เราลากลงนะครับพอเราลากลงปุ๊บนะครับเราก็ 0.2 นะครับ enter โอเคแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ select คลิกซ้าย3ครั้งนะครับนะคลิกซ้าย3ครั้งนะครับคลิกซ้าย3ครั้งเนี่ยนะครับ1 2 3นะครับโอเคคลิกซ้าย3ครั้งนะครับ1 2 3คลิกให้มันเขาเรียกว่าให้มันทั่วครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเราเลือกคำว่า make component นะครับ make component ก็คือเราจะให้ตัวนี้เนี่ยนะครับนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นฐานรากนะครับฐานรากนะครับแล้วก็กดคำว่า createทีนี้เราจะ copy นะครับ copy เขาเรียกว่า copy ตัวนี้นะครับไปวางตามที่ต่างๆนะครับโอเคไหมครับก็หมายถึงว่าเราใช้วิธีการ copy ไปวางนะครับโอเคไหมครับก็ใช้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ move คลิกขวา exit เวลาเรา make component สังเกตดูนะครับมันจะเวลาเราคลิกทีมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราเขาเรียกว่าเราจะ copy นะครับวิธีการ copy ก็คือเราไปกดตัวนี้นะครับ move โอเคไหมครับ move ปุ๊บนะฮะเรากดปั๊บตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับโอเคมันเรามาเลือกที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับนะครับถ้าเราเลือกเฉยๆนะครับมันก็จะ move ไปทั้งก้อนเลยโอเคไหมครับแต่ทีนี้เราจะใช้วิธีการ copy นะครับ copy นะเราใช้วิธีการ copy นะครับเมื่อเราใช้วิธีการ copy เนี่ยเราก็กด controlโอเคไหมครับแล้วก็ไปที่จุดศูนย์กลางนะครับโอเคทีนี้เราก็แพนไปเรื่อยนะครับลากกดคอนโทรลแล้วก็ลากไปนะครับคอนโทรลลากไปนะครับคอนโทรลคอปปี้แบบนี้นะครับคอนโทรลลากไปทีนี้นะครับมันจะมีอีกตรงชุดนี้นะครับตรงชุดนี้เนี่ยก็คือมันจะลากไปอีก 0.5 นะครับมันจะลากไปอีก 0.5 นะครับเราก็ดึงเทปไปนะฮะเนี่ยจากแบบตัวนี้นะครับเนี่ยแบบตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปอีก 0.5 โอเคไหมครับจากนั้นเราก็ดึงเทปไปครับเทปไปนะครับเทปไปเราก็0.5นะครับโอเค enter ปั๊บโอเคก็จะได้จุดตัดแล้วนะครับจุดตัดแล้วก็หมุนนะครับหมุนโอเคนะครับทีนี้เราก็ copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้นะครับเราก็ไปที่ select นะครับเลือก component นะครับกด move ตัวนี้นะครับกด move ตัวนี้แล้วก็พร้อมกับ CTRL หรือ control นะครับไปยังจุดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็กด move อีกนะครับกด move พร้อมกับ CTRL นะครับกด move พร้อม CTRL โอเคทีนี้ครับเรามาดูนะครับจากจุดนี้นะครับมันออกมาลงมา 3.5 แล้วก็ 3.5 นะครับทีนี้เราก็มาเลือกทีนี้ก็มา selectแล้วก็ move copy นะครับ control
แล้วก็กด 3.5 นะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับพี่โอเคจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็ copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้นะครับก็คือจากจุดนี้นะครับทีนี้เราสามารถเราก็ดึงเทปตัวนี้ก็ได้นะครับนะเราก็ดึงเทปตัวนี้มาได้นะครับว่าเช็คจริงว่าได้หรือเปล่านะครับ 3.5 แล้วก็ 3.5 นะครับ enter ปั๊บโอเคก็ได้ 3.5 นะครับจากจุดนี้นะครับออกมาอีก 3.5 นะครับ enter ปั๊บโอเคนะครับหรือเราจะใช้วิธีการเดิมก็ได้นะครับก็คือเรา select ตัวนี้นะครับครอบเลือกแบบนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ move โอเคไหมครับ move นะครับแล้วก็กด control แล้วก็ได้ตัวนี้นะครับโอเคไหมครับตอนนี้เราเขียนได้หมดแล้วนะครับเขียนรูปตรงนี้ได้หมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าตัวนี้นะครับเราจะต้องเขาเรียกว่าทำเลเยอร์นะครับทำเลเยอร์ตัวนี้เราเขียนได้หมดแล้วใช่ไหมครับทีนี้การที่เราทำเลเยอร์หมายถึงว่านะครับเราก็ไปที่ตัวนี้เลยครับนะครับเราก็กดคำว่า add layer โอเคไหมครับดับเบิลคลิกนะฮะตัวนี้เราจะให้เป็นฐานรากนะครับฐานรากเป็นฐานรากโอเคนะครับคลิกออกไปครับทีนี้นะครับก็คือเราจะกรุ๊ปตัวนี้นะฮะเป็นฐานรากเราก็ลากไปอย่างนี้นะครับปั๊บนะฮะก็ไปที่ตรงนี้อีกทีนะครับเราก็ไปคลิกที่ตัวฐานรากนะครับไปเขาเรียกว่า move selection to highlight layer โอเคว่าคือเอาทั้งหมดเนี่ยไปเป็นเลเยอร์ของฐานรากนะครับปั๊บโอเคนะวิธีการเช็คนะครับว่าตัวนี้ไม่ได้ขึ้นฐานรากแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็มากดตัวนี้นะครับโอเคแสดงว่าถูกต้องนะครับถูกต้องนะเราสามารถที่เอาตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นฐานรากไปแล้วเราไปทำต่อหม้อกันนะครับมาดูแบบก่อนนะครับมาดูแบบก่อนแบบต่อหม้อของเราเนี่ยขนาดอันนี้ฐานรากเมื่อกี้เราทำไปแล้วใช่ไหมต่อหม้อของเราก็คือขนาด0.15 คูณ 0.15 แล้วก็สูง1เมตรนะครับทีนี้เรามาทำกันนะครับก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าหามุมก่อนนะครับโดยการซูมนะครับตัวนี้คือซูมเข้าซูมออกก่อนนะฮะเขียน rectangular นะครับเลือกสักจุดหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คลิก1คลิกซ้าย1จุดก่อนนะครับถ้า control ถ้าเรากด control อย่างเดียวนะครับมันก็จะเข้าแบบนี้นะฮะถ้ากดอีกครั้งมันจะออกมานะครับกด control ให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็เราพิมพ์คำว่า0.15 นะครับแล้วก็คอมมา 0.15 แล้วก็ enter นะครับปั๊บโอเคจากนั้นก็ทำการ push pull นะครับ push pull นะครับ push pull ก็คือตัวนี้ก็คือ1นะครับสูง1เมตรคีย์ก็1ลงไปเลยครับ enter ปั๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะตัวนี้สูง1เมตรละโอเคไหมครับเนี่ยตัวนี้สูง1เมตรแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการmake component นะครับนะ make componentนะฮะด้วยวิธีการซูมเข้าไปใกล้ๆเลยครับนะฮะแล้วมันคลิกนะครับคลิก3ครั้งนะครับให้มันเขาเรียกว่าให้มันขึ้น3ตัวนี้นะครับอาจจะนะฮะให้มันขึ้นเขาเรียกว่ามุมตรงนี้นะครับครึ่งตรงนี้นะฮะโอเคเนี่ยก็คือได้1คอมโพเนนต์ละนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ make component ตรงนี้เราเขียนว่าต่อหม้อโอเคไหมครับคอมโพเนนต์ตัวนี้ชื่อว่าต่อหม้อนะแล้วก็ create นะครับ create โอเคทีนี้เราจะดูว่า component ก็คือว่าเวลาเราคลิกเห็นไหมฮะมันจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับทีนี้เราทำการ copy การที่เรา make component หมายถึงว่าตัวนี้มันจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเวลาทำการ copy อะไรมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะง่ายนะครับโอเคทีนี้ก็ทำการ copy เลยนะครับทีนี้เราก็ zoom นะครับเขาเรียกว่าให้มันได้ตำแหน่งนะครับแผนนะฮะหมุนจัดมุมนะจัดมุมให้มันได้ที่นะครับโอเคทีนี้นะครับตัว copy นะครับกดตัวนี้นะฮะเลือกตัวนี้ก่อนเลือก component ก่อนแล้วก็กด move กดตัวนี้นะครับทีนี้เราก็กด ctrl หรือ control นะครับ control ปั๊บนะครับจุดอ้างอิงเลือกไว้สักจุดนึงนะครับสมมติเราเลือกจุดนี้นะฮะโอเคมันก็จะ move ไปอย่างนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็กด ctrl อีกนะครับเลือก base point โอเคไหมครับปั๊บแล้วก็กด CTRL อีกนะครับเลือก base point คือจุดนี้นะครับมุมตรงนี้นะฮะแล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงก็ได้โอเคนะครับทีนี้กด control CTRL หรือ control นะครับ
เลือกมุมด้านนี้นะฮะโอเคนะครับเราก็แพนได้นะครับแพนกด CTRL เราก็กดเบสพอยต์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็กดไปมุมนี้นะครับกดคอนโทรลนะครับค่อยๆทำไปนะครับกด CTRL นะครับโอเคก็จะได้แล้วนะครับจะได้แล้วจะได้ฐานลากแล้วเราก็ลองหมุนดูนะครับหมุนดูได้ไหมโอเคนะครับได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกดูนะครับทีนี้เราก็จะก๊อปเขาเรียกว่าก๊อปทั้งหมดเลยนะครับนะวิธีการนะครับวิธีการเราซีเล็กทั้งหมดนะครับปรับมุมนิดนึงนะฮะปรับมุมนิดนึงนะฮะนะครับเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้โอเคทีนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเลเยอร์ต่อหม้อนะเมื่อกี้เลเยอร์ฐานรากเรามีแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราจะเพิ่มเลเยอร์ต่อหม้อนะครับก็แอดนะครับพิมพ์คำว่าตัวนี้นะครับแก้เป็นเลเยอร์ต่อหม้อพิมพ์ก็ต่อหม้อไปต่อหม้อนะครับโอเคแล้วก็กดออกนะครับทีนี้นะครับเราก็จะตัวต่อหม้อเนี่ยเราก็จะให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์อีกเลเยอร์นึงนะครับเราก็ทำการเลือกตรงนี้นะฮะปั๊บโอเคนะครับมันก็จะได้ละหมุนนิดนึงหมุนดูนิดนึงโอเค exit นะครับก็ไปที่ตัว layer panel โอเคไหมครับนะฮะไปที่ต่อหม้อตัวนี้นะครับแล้วก็เรากดคำว่า move selection to highlight layer โอเคไหมครับปั๊บมันก็จะเป็นต่อหม้อนะครับทีนี้เราก็เช็คดูนะครับว่ามันโอเคไหมได้นะครับน่ะได้แล้วโอเคไหมครับตอนนี้ก็เสร็จเฮ้ยมันมีอยู่ตัวนึงครับรู้สึกมันไม่ได้มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เซ็นเตอร์ไลน์ไหมฮะเดี๋ยวลองดูสิมันมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่เซ็นเตอร์ไลน์เนี่ยครับโอเคอาจจะมีผิดพลาดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราแก้ไงครับนะเราแก้ไงครับเรา move นะฮะ move โอเคไหมครับเพราะว่าฐานรากเรานี่คือ1เม็ดนะฮะเราดึงเทปมานะครับดึงเทปมาปั๊บเราคีย์ไป 0.5 นะครับสำหรับคนที่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมผิดแป๊บนึงโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเรา move component ทั้ง2ตัวคือตัวนี้นะฮะกับตัวนี้นะโอเคไหมฮะนะวิธีเราเลือกก็คือเลือกแบบนี้นะฮะเลือกก็คือครอบแบบนี้เลยครับก็ใช้คำสั่ง move โอเคไหมครับนะจากจุดนี้นะครับมาจุดที่ 0.5 ตรงนี้ปั๊บมันก็โอเคก็โอเคละนะครับหมุนดูสิโอเคตัวนี้ก็จะได้ศูนย์กลางแล้วนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นทีนี้เราดูเลเยอร์นะครับนะเลเยอร์ของเราฐานรากโอเคนะครับต่อหม้อโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อน